ความปิติแล้วก็ยินดีกับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวจริงๆดิฉันอรพินแพ่งสมบูรณ์นะคะเป็นลูกหลานของทหารหานค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราชนี่แหละค่ะแล้วก็เติบโตในค่ายสมเด็จนี่แหละนะคะวันนี้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับทหารหานรั้วของชาติด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยพิธีการของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะยาวแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะบอกว่าจะมากเกินไปหรือเปล่ามันนานเกินไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนฟ้าตกลงมาตลอดทั้งวันอยากเข้าห้องหอเร็วๆนะคะก็เลยบอกว่าเอาเป็นแบบว่าประมาณสั้นๆแล้วก็รวบรัดตัดตอนเลยนะคะก็สำหรับงานมงคลสมรสของเราในวันนี้เนี่ยมีบรรดาแขกผู้มีเกียรติค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ประธานในพิธีมาถึงที่งานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มดำเนินการพิธีการนะคะต่อเนื่องกันเลยก็อันดับแรกขอเชิญเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะขึ้นบนเวทีกันก่อนได้เลยค่ะประวัตินิดนึงนะคะในขณะที่รอเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวขึ้นบนเวทีสวยงามมากนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็อบอุ่นมากๆสำหรับช่างภาพถ่ายภาพได้เลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยสวยมากแล้วก็หล่อมากนะคะสำหรับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวในวันนี้นะคะขอพูดถึงประวัติของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนิดนึงด้วยนะคะพอเป็นสังเขปค่ะสำหรับเจ้าสาวนะคะจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงครามพิบูลสงครามพิษณุโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนเรศวรบ้านเรานี่แหละค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเจ้าสาวของเราก็รับราชการด้วยนะคะเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนราชวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนเจ้าบ่าวของเรานะคะแหม่แฮนด์ซัมมากเลยนะคะหล่อมากเป็นไงคะตื่นเต้นไหมคะเนี่ยนะคะตื่นเต้นมากเห็นบอกวันนี้ที่ร่วมรัดตัดตอนด้วยฝนตกทั้งวันเลยอากาศที่ดีนะคะอยากเข้าหอเร็วๆใช่ไหมคะครับส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยของเราก็เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละค่ะจบจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีหลังจากนั้นแล้วก็รับการบรรจุเป็นทหารนะคะรับราชการทหารมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะคะในตำแหน่งสิบเอกเจ้าหน้าที่ดุริยางค์พิเศษนะคะของจังหวัดพิษณุโลกของเรานี่แหละค่ะก็เจ้าบ่าวของเรานะคะมีชื่อว่านี่นะคะหลายคนอาจจะรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมีความที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยประมาณนี้อาจจะแบบพากันมาอะไรประมาณนี้นะคะเจ้าบ่าวของเราชื่อสิบเอกรัตน์หนูเทศเจ้าบ่าวของเรานะคะก็คือนางสาวปณิตาน้อยนึ่งซึ่งวันนี้จะเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางแล้วนะคะน้องปิ๊กนะคะส่วนเจ้าบ่าวที่เพื่อนๆเรียกกันก็คือหมู่รัตน์หมู่จ๋านะมึนนะเจ้าบ่าวมึนมากออกอากาศแบบเป็นงงมาตื่นเต้นนะคะเข้าใจค่ะว่าเจ้าบ่าวนี่ตื่นเต้นมากๆเลยลำดับต่อไปนะคะขอคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเจ้าสาวค่ะส่วนวันนี้คุณแม่นะคะซึ่งท่านอายุมากแล้วนะคะไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมงานได้แต่เมื่อเช้านี้พิธีการของเรานะคะก็ท่านอยู่นะคะเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกชายแต่ว่าในช่วงของค่ำคืนนี้ไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็เลยส่งตัวแทนพี่ชายนะคะให้เป็นผู้บังคับบัญชานะคะขอเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้บอกนะคะขออนุญาตขอกราบประธานอภัยด้วยขอเรียนเชิญผู้บังคับบัญชานะคะของหมู่รัฐขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะพันตรีไตรภพจันเจริญนะคะพันตรีไตรภพจันเจริญค่ะขอเรียนเชิญท่านด้วยนะคะคนคุ้นเคยกันนะคะจริงๆแล้วคนคุ้นเคยกันโตมาด้วยกันเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะเดี๋ยวนี้ต้องเรียกท่านแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
โอ้ไม่ต้องไม่ต้องพี่แมวนะคะเรียกกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะอยู่บ้านใกล้กันเอิญอยู่บ้านใกล้กันแล้วเติบโตมาด้วยกันนะคะก็ถ่ายภาพเลยนะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวแล้วก็รวมถึงผู้บังคับบัญชานะคะของหมู่จ๋านะคะสำหรับพิธีการต่อไปนะคะลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญประธานในพิธีเลยนะคะขอเชิญท่านสจ.กิติเทศกาลนะคะซึ่งท่านเป็นสจ.เขต9มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านประธานเลยค่ะขอเชิญนางสาวทาทิพย์นะคะมานำพวงมาลัยซึ่งเป็นพวงมาลัยมงคลนะคะให้กับท่านประธานแล้วก็จะได้คล้องให้กับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวค่ะขอเชิญท่านประธานนะคะรับพวงมาลัยแล้วก็ขอพวงมาลัยกับเจ้าบ่าวเรียนเชิญค่ะเรียนแก่ผู้มีเกียรติท่านผมในฐานะวันนี้ประธานและจริงๆแล้วก็เป็นญาติกับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็เป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งของผมก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมากก็รู้ข่าวมานานพอสมควรว่าจ๋าเขาจะแต่งงานเข้าพิธีมงคลสมรสไม่เกินกับผมไม่นานพอสมควรก็ขอแสดงความยินดีกับการใช้ชีวิตคู่จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ขอให้ทั้งสองครองชีวิตคู่ด้วยสติใช้สติและทุกอย่างจะราบรื่นและจะง่ายครับก็คงไม่ใช้เวลามากก็ขอให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่นึกคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานขอบคุณครับกับมือด้วยค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานมากนะคะในการนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านรับประทานอาหารนะคะตามอัธยาศัยได้เลยค่ะขอบคุณนะคะท่านเป็นประธานของเราในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอวาทกับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วคนที่จะภาคภูมิใจมากมายมากนั่นก็คือผู้บังคับบัญชานะคะผู้บังคับบัญชาของหมู่จ๋าเนื้อคะยังไงเนี่ยเหมือนไฟจะแรงเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยพิธีกรเหมือนไฟจะแรงเลยเป็นอันใดหรืออันดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญเป็นเจ้านายเนื้อของหมู่จ๋าเนื้อคะให้โอวาทดีๆเป็นคำสั่งสอนเป็นคำอวยพรเนื้อคะให้กับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณพิธีกรสวยนะครับอาจจะสวยจริงๆไฟแรงมากไม่รับไม่ได้เลยนะครับครับครับเรียนท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมพันตรีไตรภพจันทร์เจริญนะครับคือปัจจุบันนี้ในสมัยก่อนเป็นผู้บังคับชานะครับเริ่มมาตั้งแต่จำได้ว่าพี่ชายเขาคือจ่าบุญเลิศหนูเทศเนี่ยฝากน้องชายนะครับ
ตอนนั้นน้องชายผมอยู่จังหวัดทหารบกตากเป็นบทเป็นทหารดุริยางก็บอกว่าช่วยฝากน้องชายด้วยอยากให้ทํางานนะครับก็พาไปนะครับพาไปที่จังหวัดทหารบกตากก็ไปฝากเข้ารับราชการที่จังหวัดทหารบกตากหลังจากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่พิษณุโลกก็มาอยู่ผมก็เป็นผู้ขมวดหมู่ยางที่พิษณุโลกก็ดูแลกันมาเป็นเวลานาน10เป็น10ปีนะครับก็อยู่ด้วยกันมาก็เปรียบเสมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้ที่เห็นเขาได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้คือหมายถึงว่าได้แต่งงานนะครับแล้วก็มีครอบมีครัวทหารเรานะครับถือว่าถ้าบุคคลใดก็ตามยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็ถือว่ายังเป็นผู้ที่ยังผู้ข้ามชาเนี่ยยังไม่ไว้วางใจนะครับถ้าแต่งงานเมื่อไหร่นะครับถือว่าเป็นคนที่เป็นทหารที่สมบูรณ์นะครับมีครอบครัวมีความรับผิดชอบนอกจากจะรับผิดชอบหน้าที่การงานแล้วยังต้องรับผิดชอบครอบครัวซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เขาทำงานมีความรับผิดชอบสูงขึ้นเพราะเขาจะต้องห่วงครอบครัวว่าอนาคตต่อไปครอบครัวจะต้องมั่นคงจะต้องมีลูกจะต้องสามารถดูแลลูกได้เพราะฉะนั้นตัวเองจะต้องทำงานให้ดีมีมาตรฐานนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีมาตรฐานนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้ผู้ใต้บังคับนะครับอดีตในอดีตนะครับได้มีโอกาสได้แต่งงานมีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นฐานนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในชีวิตครอบครัวนะครับผมประสบการณ์จากตัวที่ผมเองนะครับได้มีโอกาสได้แต่งงานนะครับแล้วก็อยู่กันมาจนทุกวันนี้นะครับก็คือความอดทนนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่เราต้องการในชีวิตคู่นะครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราต้องให้เกียรติการตัดสินใจของเราเองเราเลือกแล้วนะครับเราเลือกเขาแล้วเราเลือกเขามาแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับเขานะครับก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจซึ่งกันและกันการให้อภัยการเสียสละนะครับความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ไม่ใช่ความสุขที่เราต้องการนะครับเราไม่ใช่ว่าเราต้องการความสุขจากเขาฝ่ายเดียวแต่เราต่างหากมีหน้าที่ที่จะให้ความสุขกับเขานะครับเปรียบง่ายๆนิดนึงนะครับเหมือนต้นไม้ดอกไม้ที่เราเลือกที่จะมาปลูกนะครับถ้าเราไม่ดูแลไม่เอาใจใส่เราก็มีโอกาสจะเห็นดอกของเขานะครับถ้าเราลดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับวันหนึ่งเขาก็จะออกดอกที่สวยงามให้กับเรานั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นฝากทั้งสองคนไว้ว่าให้เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันโดนแดดร้อนก็หลบเข้ามาเข้าร่มนะครับแล้งก็ลดน้ำนะครับคอยดูแลนะครับจะเหี่ยวจะเฉาก็คอยใส่ปุ๋ยให้ซึ่งกันและกันวันนั้นแล้วเราก็จะได้เห็นดอกที่งดงามก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในงานในครั้งนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณเสียงประเมินนะคะก็นี่คือเป็นผู้บังคับบัญชาของหมู่จ๋าในอนาคตก็จะเป็นจ่าจ๋าหมวดจ๋าในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านะคะก็ผู้บังคับบัญชาบอกแล้วว่าถ้าลูกน้องยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนกับเจ้านายก็ยังเหมือนเด็กนะคะที่ยังไม่โตเต็มที่แต่ตอนนี้โตเต็มที่แล้วพิธีกรก็ยังเป็นเด็กของคุณพ่อคุณแม่นะคะแม่ขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้บังคับบัญชานะคะของหมู่จ๋าด้วยนะคะขอเชิญท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัยได้เลยนะคะขอขอบคุณค่ะขอเสียงตบมืออีกครั้งนะคะมาถึงคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาว